4สนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นรถยนต์โตโยต้าในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับถ้าเกิดได้ติดตามตั้งแต่ต้นรายการคงจะทราบนะครับวันนี้ได้เดินทางไกลไปถึงอำเภอปายซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในฝันของหลายๆคนรวมถึงผมด้วยนะครับก็อยากจะไปเห็นอยากจะไปดูซิว่าทำไมปายถึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มัดใจหลายๆคนไว้ได้มีโอกาสว่างเมื่อไหร่ก็จะไปกันทั้งๆที่การเดินทางก็เดี๋ยวนี้โอเคครับสบายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางทางรถหรือว่าทางสายการบินก็มีนะฮะแต่ก็ถ้าเกิดเดินทางทางรถยนต์ก็ต้องระวังกันนิดนึงเตรียมตัวกันหน่อยนะฮะสำหรับร่างกายแล้วก็เส้นทางแล้วก็ความปลอดภัยที่จะทำให้เกิดได้มากที่สุดก็คือความไม่ประมาทแล้วก็เมาไม่ขับนะฮะต้นรายการของเราก็พาไปเที่ยวทั้ง4จังหวัดล้านนาไม่ว่าจะเป็นจังหวัดลำปางก็พาไปน้ำตกแจ้ซ้อนจังหวัดลำพูนก็พาไปนมัสการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารนะครับแล้วก็ไปแม่ฮ่องสอนเลยแม่ฮ่องสอนก็ไปซูตองเป้ซูตองเป้คือสะพานแห่งศรัทธานะครับแล้วก็ที่ปายก็เป็นที่หมายสำหรับการเดินทางในครั้งนี้เพราะว่ามีคอนเสิร์ตเกิดขึ้นที่นี่กับคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่า Pai International Music Festival 2016ครับเกิดขึ้นไปแล้วนะครับสำหรับใครที่พลาดไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรครับยังมีอีกเยอะสำหรับอะไรที่จะเกิดขึ้นที่อำเภอปายแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามเพราะว่าผมได้มีโอกาสเห็นระหว่างการเดินทางในทางรถยนต์เนี่ยนะครับก็ได้เห็นธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็มีอะไรอีกเยอะแยะยังไม่เห็นมากเท่าไหร่ครับเพิ่งมานะครับแล้วก็ต้องเข้าไปร่วมงานคอนเสิร์ตในครั้งนี้ที่จะมีพิธีเปิดเกิดขึ้นกับกิจกรรมคอนเสิร์ตในครั้งนี้เชิญชมครับภายในพิธีเปิดงานปาย International Music Festival 2016นั้นก็ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอปายนะครับคุณธนกิจฉันทะจำรัดศิลป์ขึ้นมากล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่เข้ามาร่วมงานท่านคณะออฟโรดลัลลี่4ภาคท่านผู้มีเกียรติตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวอำเภอปายและนักท่องเที่ยวทุกท่านเดินทางในครั้งนี้ที่เดินทางไปที่ปายก็เป็นการสิ้นสุดลงสำหรับการเดินทางเป็นหมู่คณะเป็นคาราวานแรลลี่4จังหวัดล้านนาเสร็จสิ้นไปแล้วหลังจากพิธีเปิดทุกคนก็ตามอัธยาศัยเลยอยากจะนั่งฟังเพลงต่อหรือว่าอยากจะพักผ่อนเพื่อการเตรียมตัวเดินทางกลับอย่างผมเองก็ขออนุญาตไปพักผ่อนก่อนเลยเนื่องจากเหนื่อยมากสำหรับการขับรถในครั้งนี้เนื่องจากสภาพร่างกายตัวเองไม่ค่อยดีด้วยครับผมเนื่องจากเนี่ยเป็นเกาต์เป็นกระดูกเอ็นเลยครับเวลาขับรถนานๆก็เวลาจะลงรถทีก็ค่อนข้างลำบากหน่อยเพราะฉะนั้นแล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องนี้ก็ดูแลตัวเองแล้วกันนะครับคงจะรู้ว่าควรจะดูแลอย่างไรนะครับผมส่วนเรื่องของการเดินทางในครั้งนี้ที่เที่ยว4จังหวัดภาคเหนือยังขาดอยู่จังหวัดนึงนั่นคือจังหวัดเชียงใหม่ผมยังไม่ได้แวะแต่กำลังจะลงไปแวะเช้าวันใหม่สดใสเหลือเกินหลังจากที่ได้นอนพักผ่อนอย่างเต็มที่ตื่นขึ้นมากองคาราวานก็หายกันไปหมดแล้วผมเองก็ขอชมหน่อยครับว่าเมืองปายนี่เป็นเมืองที่เงียบสงบเหมาะสำหรับการพักผ่อนนะครับกับอาหารเช้าที่ผมได้แวะไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะครับที่พักแห่งหนึ่งก็ไปนั่งชมดูบรรยากาศมุมหนึ่งของปายนะครับแล้วก็เห็นที่พักแล้วก็คิดว่าถ้ามีโอกาสนั้นน่าจะมาพักที่นี่ในชาติแบบให้ตัวเองได้มีพลังกลับไปสร้างสรรค์งานดีๆอะไรสักอย่างหนึ่งคงเป็นสถานที่หนึ่งที่น่าจะกลับมาอีกครั้งหลังจากที่ได้มาเยือนครั้งนี้ครั้งแรกยังไม่เข้าใจในความเป็นปายมากนะ
เดี๋ยวไม่แน่อาจจะช่วงฤดูหนาวนี้อาจจะมีโอกาสขึ้นมาอีกแต่ใครอยากจะขึ้นมาก็ขอฝากความห่วงใยไปนะครับก็เตรียมตัวดูแลรถของท่านให้พร้อมดูแลตัวเองของท่านให้พร้อมโดยเฉพาะเรื่องของการขับต้องใช้ทักษะในการเลี้ยวในการควบคุมความเร็วต่างๆก็ถ้าอยากจะพัฒนาทักษะในการขับขี่นะครับก็ขออนุญาตแนะนำให้ไปที่ TDS ครับ Toyota Driving Experience ครับบริเวณบางนาตราดกิโลเมตรที่4ครับติดกับ Big C ติดกับเซ็นทรัลบางนาครับผมก็จะเป็นสถานที่สำหรับให้ท่านได้ลองขับรถของ Toyota หลากหลายรุ่นครับผมขับแบบเต็มประสิทธิภาพของรถหลากหลายเรื่องราวของพื้นผิวถนนและหลากหลายเรื่องราวของการควบคุมต้องใช้ทักษะมากมายแต่ก็มีผู้ฝึกสอนคอยควบคุมและคอยดูแลท่านอยู่ถ้าไปได้เลยฟรีครับผมหลังจากที่อิ่มท้องจากอาหารเช้าที่เป็นข้าวกะเพราไก่ก็เดินทางลงมาที่จังหวัดเชียงใหม่สำหรับเส้นทางการเดินทางในครั้งนี้ผมใช้เส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งไม่ใช่ผ่านตัวแม่ฮ่องสอนนะครับอันนี้มาออกทางแม่ริมระยะทางก็อยู่ที่124กิโลใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่าขับสบายกว่าเยอะเลยนะครับผมแล้วก็เดินทางง่ายกว่าความลาดชันของแนวโค้งของเขาก็เบากว่ารวมถึงวันนั้นโชคดีที่มีโอกาสได้เห็นทะเลหมอกหรือเปล่าที่พัดผ่านถนนช่วงหนึ่งทำให้รู้สึกว่าบรรยากาศที่นี่น่าจะต้องกลับมาหาอีกครั้งแน่ๆแต่ตอนนี้ลงไปเชียงใหม่กันครับลงมาถึงเชียงใหม่ก็ต้องมาหาพี่ชายครับตอนนี้ถือว่าเป็นพี่ชายที่แสนดีของผมครับคอยตักเตือนสั่งสอนอยู่ซึ่งผมเองก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างครับตามนิสัยผมแต่ความที่เป็นศิลปินรุ่นพี่นะครับย้ายมาอยู่ที่เชียงใหม่น้องผ่านเชียงใหม่ก็ต้องมาสวัสดีทักทายกันดูท่าทางแล้วพี่นี่ทำธุรกิจอยู่ที่เชียงใหม่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นคอนโดอยู่ที่แม่ริมหรือว่าร้านอาหารอยู่แถวกำแพงดินครับชื่อว่าร้านอาหารนายคิเช่นอันนี้ก็เป็นร้านอาหารที่ขายอาหารหลากหลายครับผมโดยเฉพาะผัดไทยที่นี่อร่อยดีแล้วก็ได้มีโอกาสได้พบกับพี่แจ็คไฟครับผมวงไฟนะครับพี่แจ็คครับผมไม่ได้เจอกันนานมากนะฮะก็ได้นานาพูดคุยกันในเรื่องของงานบ้างแล้วก็เรื่องส่วนตัวบ้างเรื่องสเปเฮล่าอะไรต่างๆนานาที่ผ่านมาเหมือนคนแก่เล่าเรื่องเก่าคุยกันไปคุยกันมาก็วกวนกันอยู่ที่เดิมเลยชวนกันไปถนนคนเดินดีกว่าถนนคนเดินนี่ก็เป็นสถานที่ที่มีบริการจำหน่ายของที่ระลึกหรือว่าของพื้นเมืองมากมายนะครับถนนคนเดินเนี่ยมีขึ้นทุกวันครับที่เชียงใหม่ก็จะผัดเปลี่ยนสถานที่กันไปรวมถึงร้านอาหารของพี่แจ็ควงฟรายที่เป็นร้านอาหารที่มีดนตรีเล่นด้วยก็อยู่ใกล้เคียงกับบริเวณนั้นก็ได้ร่วมกันเดินซื้อของหรือว่าเดินชมบรรยากาศบริเวณถนนคนเดินมากมายหลากหลายแต่ก็มาสะดุดความสนใจตัวเองอยู่ที่เด็กหญิงคนหนึ่งนะครับที่สอบถามไปว่าเธออายุได้10ขวบเธอก็มาเล่นดนตรีร้องเพลงให้ฟังในใจก็คิดนะครับว่าถ้ามีโอกาสได้ช่วยเหลืออะไรได้บ้างก็คงจะช่วยเหลือกันต่อไปนะครับผมเองก็ได้มองเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาแล้วก็นึกได้ว่าเฮ้ยน่าจะให้รางวัลอะไรกับตัวเองบ้างนะก็เลยเหลือไปเห็นบริเวณข้างๆถนนคนเดินนะบริเวณต้นซอยนะครับมีสถานบริการนวดนะฮะไม่ว่าจะเป็นนวดแบบไหนก็ลองเข้าไปหน่อยน่าจะเป็นการพักผ่อนที่ดีหลังจากที่เดินทางเหนื่อยล้ากันมานานสำหรับการบริการและก็บรรยากาศของสถานบริการที่นวดแห่งนี้ก็ดูอบอุ่นดีนะครับ
โดยเฉพาะค่าบริการนี้ก็ตอนแรกก็นึกว่าจะแพงกว่านี้เพราะว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาใช้บริการก็คิดว่าน่าจะมีราคาที่สูงอยู่พอสมควรแต่พอได้เช็คราคาแล้วก็เป็นราคาทั่วไปทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศราคาเท่ากันแต่บริการนั้นก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นครับเพราะว่าเราเองก็ได้มีโอกาสได้มาพบปะผู้คนนอกสถานที่โดยเฉพาะชาวเหนือชาวจังหวัดเชียงใหม่ก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีก็เลยได้สนทนากันอย่างมีความสุขสนุกสนานกันไปก็เลยทำให้เลยเถิดกายเป็นนวดทั้งตัวไปเลยตอนแรกก็กะว่าจะนวดแค่เท้าแค่ขาอย่างเดียวก็เลยได้รับความสุขความสบายในครั้งนั้นที่เข้าไปใช้บริการนวดพักผ่อนครับผมกับประสบการณ์ในการเดินทางของผมในครั้งนี้ก็หวังว่าท่านชมก็คงจะได้ความเพลิดเพลินจากการเดินทางของผมไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามหรือว่าข้อมูลของสถานที่เหล่านั้นแต่บรรยากาศความรู้สึกที่ได้รับผมคิดว่าถ้ามีโอกาสน่าจะไปสัมผัสด้วยตัวเองผมก็น่าจะมีความประทับใจมากกว่าที่ได้เห็นได้ดูนะครับลองหาเวลาว่างเที่ยวที่ไหนก็ได้ครับประเทศไทยจังหวัดไหนก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่รู้แล้วแตกต่างกันไปตามภูมิภาคต่างๆวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการทำโฮมนะครับก่อนลาจากกันไปขอขอบคุณสำหรับผู้ที่ให้การสนับสนุนรายการของเราดังต่อไปนี้ขอบคุณมากๆครับผมสิงห์คอร์ปอเรชั่นรถยนต์โตโยต้าร็อกเทคโรงแรมสุวรรณภูมิสวีทเฮมน้ำหอมปรับอากาศชนิดแขวนคลิปคาแคร์วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีครับ